คนต่อไปนะคะบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงค่ะที่สวยมากๆค่ะน่ารักแล้วก็หุ่นดีด้วยค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าถ้าใครคิดจะจีบเนี่ยต้องระวังเอาไว้หน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่ชายดุมากเสียใจครับนักดนตรีของพวกผมไม่มีใครกลัวเลยสักคนหนึ่งนะครับแล้วยังพูดได้ว่าถ้ารอบนี้น้องไม่ผ่านเข้ารอบจะ walk out ให้หมดดูที่รายการจะดำเนินต่อไปได้ไหมมาพบกับเธอเลยดีกว่าน้องน้ำพันธ์ครับสวัสดีค่ะน้ำพันธ์พิชชาภาคำดีค่ะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ค่ะเวลาเราทำกิจกรรมของโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะแบบว่าแง่แหละพันอะไรเงี้ยไม่มีใครกล้าแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นไฮไลท์ก็แค่แบบว่าเป็นคนดังในโรงเรียนอะไรอย่างงี้เฉยๆค่ะกิจกรรมที่โรงเรียนก็มีเป็นนักร้องพิธีกรเป็นคอรัสแล้วก็เป็นนางเอกของโรงเรียนครั้งที่แล้วก็คือได้อยู่ทีมครูตั๊กแล้วก็ตกรอบก็เลยคิดที่จะกลับมาเพื่อจะมาเข้ารอบคอนเสิร์ตให้ได้ค่ะครูตั๊กค่ะจำหนูได้ไหมอย่าลืมกดให้หนูนะคะเอาหนูเข้าไปอยู่ในทีมได้นะขอบคุณค่ะสัญญาณไฟหนึ่งดวงทำให้น้องน้ำพันธ์ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วครับที่เห็นเด่นชัดเลยในวันนี้นะครับอารมณ์เพลงมันออกทางแววตาเพราะฉะนั้นวันนี้การร้องจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอนกันในโรงเรียนขอบคุณครับขอบคุณคุณเอชยามากๆเลยนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยนักร้องคนต่อไปแย่แน่ๆเลยต้องร้องแบบสดๆโดยไม่มีดนตรีเลยนะเนี่ยแหมคุณนี่ขอบคุณมากๆเลยเท่าที่พี่ตั๊กดูนะปัญหาของพันคือพันจะต้องอ้าปากให้มากกว่านี้พันอ้าปากไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อะค่ะมัน
คำก็เลยแล้วก็เสียงนั้นมันเลยออกมาไม่เต็มที่นะคะน้องน้ำพันธ์ร้องได้ดีนะคะเรื่องอารมณ์เพลงอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากจะฝากในเรื่องของพลังเสียงบางทีมันวูบวาบเกินไปนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับยังไงก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วไปรับบัตรเข้ารอบจากโรงเรียนครูเอครับ